สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลแม็กทุกท่านผมคิวยุทธพิชัยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่มาแรงแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค1แบรนด์เลยเนี่ยก็คือ BYD นะครับเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วก็มีการยื่นเจตจำนงนะครับในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลในการที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยรถยนต์รุ่นแรกที่ Railway Automotive เขาจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือ Atto 3 Subcompact Crossover ที่คุณเห็นอยู่นี้นั่นเองโดยรายละเอียดของ Atto 3 เวอร์ชันไทยเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันกับเวอร์ชันออสเตรเลียที่เปิดไปแล้วในก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือจะเป็น Subcompact Crossover SUV ที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับรถอย่าง Toyota Corolla Cross นะครับหรือว่า MG ZS EV เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมรายละเอียดของ Atto 3 คันนี้กันครับเริ่มกันที่ภายนอกเลยนะครับสำหรับไซซิ่งของ BYD Atto 3 เนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับรถซับคอมแพคที่ขายอยู่ในตลาดบ้านเราในปัจจุบันนี้อย่าง Toyota Corolla Cross นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการขยายฐานล้อให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่สำหรับวางตัวแบตเตอรี่นั่นก็เลยทำให้ BYD Atto 3 เนี่ยแม้จะมีความยาวนะใกล้เคียงกันกับ Toyota Corolla Cross แต่ว่าฐานล้อจะยาวกว่าแล้วก็ระยะโอเวอร์แฮงหรือระยะที่วัดจากดุมล้อคู่หน้าจนถึงปลายกันชนหน้าหรือว่าดุมล้อคู่หลังจนถึงปลายกันชนหลังเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะครับตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ BYD หลายๆรุ่นก็จะมีสัญลักษณ์ BYD นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า Build Your Dreams นะครับแล้วก็ชุดไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น LED Technology ไฟ Daytime Running Light นะครับซึ่งก็จะเป็นหลอดเดียวกันกับไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED ภายในโคมเนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยรายละเอียดที่เป็นโครเมียมแล้วก็เส้นตัดให้ดูมีดีเทลเล็กๆนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุสีฟ้าตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงานะครับซึ่งก็จะออกแบบให้เป็น Airvent ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ฝังเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าเข้าไป2ตำแหน่งถ้าสังเกตบริเวณใต้ช่องติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนก็จะมีกล้องมาให้1ตัวนะครับถัดลงไปด้านล่างก็จะเป็นเรดาร์ตรวจจับซึ่งก็จะเป็น1ในอุปกรณ์ของระบบ ADAS คันนี้เนี่ยนะครับติดตั้งมาให้ครบครันนะโอเคครับต่อกันที่ด้านข้างนะสิ่งแรกที่โดดเด่นนะครับก็เห็นจะเป็นล้ออัลลอยสีทูโทนปัดเงานะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการออกแบบตามหลักพลศาสตร์ซึ่งก็จะช่วยลดอากาศหมุนวนด้านข้างล้อนะครับส่วนตัวยางเนี่ยจะใช้ยางแบทแมนนะครับ A51 ซึ่งก็เป็นยางที่ค่อนข้างแปลกสำหรับตลาดบ้านเราไซส์เนี่ยจะอยู่ที่215นะครับ 55R18แล้วก็แน่นอนนะครับว่าด้วยความที่เป็นรถ crossover SUV เนี่ยก็จะต้องมีการตกแต่งด้วยชิ้นงานสีดำบริเวณชายด้านล่างรวมถึงคิ้วซุ้มล้อบริเวณนี้ด้วยเช่นกันถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างแน่นอนว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีการติดตั้งกล้องมาให้นะครับสำหรับระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศากรอบกระจกเป็นโครเมียมด้านบนมีราวหลังคามาให้ด้วยแล้วก็ถัดมาที่ทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชิ้นงานที่เอาไว้ตกแต่งบริเวณเสาดีพิล่านะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้รถเนี่ยมีดีเทลมากขึ้นถัดมาที่ทางด้านหลังนะครับไฟนะครับก็จะเป็นแบบ LED Tube นะครับลากจากด้านซ้ายมาจรดที่ทางด้านขวาไฟเบรกจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่บริเวณชายด้านล่างตรงนี้เป็นแบบ Sequential นะส่วนไฟถอยก็จะเป็น LED เล็กๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งก็จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีไฟเบรกแบบ LED เป็นดวงที่3มาให้แบบนี้นะครับรวมถึงโลโก้ Build Your Dreamsแปะอยู่บนฝากระโปรงหลังถัดมาที่ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะครับซึ่งก็จะขนาบข้างกับชิ้นงานพลาสติกที่ออกแบบเป็นริ้วๆนะครับแล้วก็ฝังด้วยเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังนะครับ4จุดเติมชิ้นงานตกแต่งเป็นสีเงินมาให้ด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยจะอ้างอิงได้จากสเปคออสเตรเลียเลยแต่อย่างเดียวที่จะอ้างไม่ได้เลยเนี่ยก็คือตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับ คือฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้นะครับแต่เวอร์ชั่นไทยเนี่ยมันจะไม่ได้คิกเซนเซอร์หรือระบบเตะเปิดนะครับแล้วเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะพบกับช่องเก็บสัมภาระที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่โตนะครับนี่แล้วก็มีแผ่นบังสัมภาระมาให้ด้วยนะครับมีไฟส่องสว่างแบบ LED เมื่อเปิดพื้นนะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะพบว่าเป็นช่องสำหรับเก็บของชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีชุดซ่อมยางมาให้รวมถึงสัญลักษณ์เวลาที่เราต้องจอดฉุกเฉินข้างทางนะครับแน่นอนว่ารถยนต์รุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้เนาะนี่สวิตช์ปิดฝาท้ายก็จะอยู่บริเวณนี้มีระบบกันหนีบมาให้ด้วยแต่ว่าก็ต้องออกแรงต้านพอสมควรนะระบบถึงจะจับได้ว่ามันมีวัตถุขวางอยู่นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านในกันบ้างว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมกันเลยครับเข้ามาที่ภายในของรถคันนี้นะครับได้ยินเสียงอะไรไหมตอนนี้เรากำลังเปิดไฟฉุกเฉินอยู่นี่จะให้ดูเสียงไฟอ๋อน่ารักใช้ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะต้องบอกเลยว่าพอเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของ BYD Atto 3 เนี่ยค่อนข้างที่จะอย่างแรกเลยที่รู้สึกได้คือดีไซน์นะค่อนข้างที่จะโค้งมนนะแล้วก็มีการเล่นเชฟเล่นอะไรต่างๆนอกจากนี้เนี่ยการเลือกใช้สีตกแต่งเนี่ยก็ถูกคิดมาแล้วนะครับอย่างด้านบนเนี่ยนะครับเป็นสีออกน้ำเงินเข้มๆนะครับน้ำเงินปนเขียวนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มถัดลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีริ้วๆเนี่ยฮะถ้าสังเกตเห็นมันจะดูมีดีเทลดูมีมิตินะครับเมื่อแสงเงาตกกระทบแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นต่อมาเลยก็คือหน้าจอตรงกลางหน้าจอนี้เนี่ยนะครับจะมีขนาด 12.8 นิ้วซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็กิมมิคเล็กๆของเขานะครับก็คือเขาจะสามารถปรับจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้ด้วยสวิตช์บนพวงมาลัยนี่เป็นยังไงล่ะขับรถติดอย่างเงี้ยก็หมุนจอเล่นก็เพลินๆดีนะฮะช่องแอร์เนี่ยก็จะออกแบบมีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะครับปุ่มเปิดปิดเนี่ยก็จะควบคุมได้จากทางด้านข้างนะครับตัวคันเกียร์นะครับก็จะเป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้านะครับนี่จะมีปุ่มกดอยู่ทางด้านขวามือนะครับเลื่อนลงมาเป็นเกียร์ D นะครับเลื่อนกลับขึ้นไปเป็นเกียร์ R นะส่วนเกียร์ P เนี่ยก็จะใช้การกดปุ่มบริเวณนี้นะครับบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีสวิตช์ปรับโหมดการขับขี่มีสวิตช์เปิดปิดตัวเซ็นเซอร์หรือระบบช่วยเหลือต่างๆรวมถึงมีสวิตช์เปิดปิดออโต้เบรกโฮด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกรวมถึงปรับระดับสูงต่ำได้ประมาณนี้ก้านหลังพวงมาลัยนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นเปิดปิดไฟเลี้ยวนะรวมถึงระบบเปิดปิดไฟหน้าต่างๆฝั่งซ้ายเป็นก้านปัดน้ำฝนนะครับตัวเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยนะครับเป็นแบบกึ่งบัคเก็ตซีทก็คือตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยจะถูกยึดติดไปกับตัวพนักพิงเลยนอกจากเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะต้องบอกว่านี่คุณผู้ชมจะให้ดูดีเทลของเบาะนั่งนะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะมีทั้งสีน้ำเงินออกเขียวๆอย่างนี้นะครับสีแดงแล้วก็สีครีมแบบนี้นะครับจะบอกว่าฟองน้ำที่นำมาหุ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคือทันทีที่หย่อนตัวลงไปนั่งบนเบาะความรู้สึกมันดีมากๆเลยผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะนั่งแล้วค่อนข้างสบายจะมีอย่างเดียวที่จะติเลยก็คือพนักพิงศีรษะที่ค่อนข้างที่จะดันกระบาลไปนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญกิมมิคอีก2 อย่างที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือบริเวณแผงประตูนะครับถ้าสังเกตเนี่ยสังเกตด้วยตาเปล่าที่เปิดประตูหายไปไหนนะครับจริงๆมันจะเป็นสวิตช์โยกนะครับซึ่งจะอยู่เหนือลำโพงทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะใช้วิธีการดึงมาทางด้านหลังแล้วก็เปิดออกไปแบบนี้นะฮะพอเปิดออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรใช่ไหมมันจะเป็นสายกีตาร์ถ้าลองดึงดูมันจะเป็นเสียงประมาณนี้แล้วจะบอกว่าเขาทำมาเขาไม่ได้ทำแบบเล่นๆนะเพราะลองดึงดูแต่ละสายมันให้คีย์ที่แตกต่างกันนะก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ค่อนข้างที่จะน่ารักทีเดียวนะครับสำหรับ BYD Atto 3 แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูกล้องมองภาพรอบคันนะครับซึ่งก็กดได้จากสวิตช์บนพวงมาลัยนี่จะบอกว่าความคมชัดของกล้องเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถปรับมุมมองได้ค่อนข้างหลากหลายนะนี่ปรับเป็น 3D ก็ได้แบบนี้ตรงนี้มีม่านบังแดดมาให้พร้อมไฟนะครับมีไฟมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยพร้อมกระจก นะกระจกเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้านหลังเป็นศูนย์รวมของสารพัดเซ็นเซอร์ต่างๆนะถัดขึ้นมาเป็นไฟอ่านแผนที่แล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดซันรูฟเดี๋ยวพอมีซันรูฟเนี่ยน่าจะทำให้การนั่งด้านหลังสบายขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งด้านหลังกันโอเคไปเข้ามาทางด้านหลังต่อให้จะเป็นซับคอมแพคแต่ผมมองว่าการเข้าออกนะไม่ว่าจะเป็นประตูคู่หน้าหรือคู่หลังเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะครับผมปรับเบาะหน้าเนี่ยไว้อยู่ในตำแหน่งที่ผมนั่งนะครับเล็กรูมจะเหลือประมาณ1คืบนะเฮดรูมเนี่ยอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับหัวติดนะครับสิ่งที่ผมชอบสำหรับเบาะหลังนะครับนอกจากจะมีแอร์หลังมาให้นะมีช่องชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง Type A แล้วก็ Type C มาให้เนี่ยก็คือเบาะนั่งคุณผู้ชมอยากจะให้ดูมากเลยเนี่ยคือท่านั่งปกติเป็นแบบนี้นะครับองศาความยาวความนุ่มแล้วก็ผิวสัมผัสของตัวเบาะเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นเบาะของรถซับคอมแพคที่นั่งสบายที่สุดนะถ้าเทียบในคลาสเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสันดาปล้วนไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยผมว่าผมชอบเบาะนั่งด้านหลังของรถรุ่นนี้มากเลยนะตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะมีพนักวางแขนพร้อมกับช่องวางแก้วมาให้2ตำแหน่งซึ่งก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับแอบจะเตี้ยๆไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะมือจับเปิดประตูนะก็เป็นเหมือนด้านหน้าก็คือนี่น่ารักอย่างนี้เลยนี่ดึงอย่างนี้นี่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับแล้วก็มีสายกีตาร์มาให้3สายด้านหน้าเลยนะด้านหลังเบาะนะครับมีช่องเสียบเอกสารมาให้นะ3ตำแหน่งเลยซึ่งก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเหนือศีรษะมีศาสดามาให้ทุกตำแหน่งนะพร้อมกับไฟส่องสว่างแล้วก็จะบอกว่าซันรูฟเนี่ยนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้การนั่งอยู่ภายในห้องโดยสารที่มีหลังคาสีดำเนี่ยมันดูไม่ได้อึมทึมไม่ได้ดูอึดอัดจนเกินไปนักนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะของการนั่งเบาะหลังของรถคันนี้นะครับประมาณนี้เนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังของ BYD Atto 3 กันบ้างว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรครับก่อนที่จะเปิดฝากระโปรงนะให้ดูช่องชาร์จกันเสียก่อนนะครับก็แน่นอนว่ารองรับการชาร์จ AC แบบ Type 2 นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จ DC แบบ CCS Combo 2 นะครับแล้วก็สำหรับรุ่น Extended Range เนี่ยนะครับก็สามารถรองรับการชาร์จผ่าน Quick Charge เนี่ยสูงสุด80กิโลวัตต์ด้วยกันนะครับซึ่งก็จะทำให้การชาร์จแบบควิกชาร์จตามสถานีอัดประจุต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมือนะไม่ใช่ไฟฟ้าเอาล่ะมาดูที่ขุมพลังขับเคลื่อนกันบ้างขุมพลังขับเคลื่อนของ BYD Atto 3 นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Standard Range หรือ Extended Range ก็จะเหมือนกันก็คือจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์1ตัวนะครับพละกำลัง150กิโลวัตต์หรือถ้าแปลงเป็นหน่วยแรงม้าเนี่ยก็จะได้ที่204แรงม้า PS นะครับส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับพ่วงด้วยแบตเตอรี่แบบเบลดซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ 60.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางนะที่เขาเคลมเอาไว้ว่าวิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยจะอยู่ที่480กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐาน WLTP เนี่ยจะอยู่ที่420กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะไม่น้อยเลยสำหรับ EV Range ของ BYD Atto 3 สำหรับตัวระบบการสะเทือนของรถรุ่นนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบอิสระ MacPherson Strut ด้านหลังเนี่ยก็เป็นอิสระ Multilink นะครับพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนระบบเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็น Disc Brake แบบมีครีบระบายความร้อนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบ Disc Brake แบบธรรมดาแล้วก็มาพร้อมกับตัวช่วยขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ABS EBD ระบบช่วยเหลือการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีต่างๆติดตั้งมาให้ครบครันเลยทีเดียว3-2-1 ไปโอ้หน้ามันจะไปก่อนเลยโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ลองอัตราเร่งมาคร่าวๆเมื่อกี้นะครับโดยใช้โหมดการขับขี่ที่ตัวรถมีให้ก็คือ Eco นะซึ่งเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็โหมด Standard ก็คือโหมด Normal นะแล้วก็โหมด Sport ซึ่งเอาจริงเนี่ยสัมผัสได้ถึงความที่กระฉับกระเฉงนะที่ชัดเจนทีเดียวแล้วก็นอกเหนือจากอัตราเร่งนะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนแล้วเนี่ยการปรับโหมดการขับขี่นะครับมันก็จะ ส่งผลต่อการตอบสนองของพวงมาลัยที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยในโหมด normal เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าคุณสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบนะเพราะมันค่อนข้างเบาการใช้งานในเมืองเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวขึ้นนะครับแต่พอปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยผมเชื่อว่าพวงมาลัยแบบนี้น่าจะถูกใจสายขับสายสปอร์ตสายวิ่งเร็วเพราะว่าน้ำหนักพวงมาลัยแรงหน่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสัมผัสได้ชัดเจนนะครับคือความหนืดเบอร์สูงสุดเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับรถประมาณ Honda CRV หรืออาจจะหนักกว่านิดนึงด้วยซ้ำนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปคือสำหรับคนที่ชอบพวงมาลัยที่มันมีความมั่นคงน่าจะถูกใจพวงมาลัยของ BYD Atto 3 คันนี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจคือพอเขาทำโหมดการขับขี่มาให้3โหมดแบบนี้เนี่ยแล้วแต่ละอย่างมันมีความชัดเจนนะว่าอีโคเป็นแบบนี้ normal เป็นแบบนี้สปอร์ตเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับก็ต้องบอกว่าโอเคละในเรื่องของอัตราเร่งสำหรับ BYD Atto 3 เนี่ยค่อนข้างที่จะหายห่วงตัวเลขเคลมจากโรงงาน0ถึง 107.3 วินาทีแต่พอวิ่งจริงเนี่ยอย่างที่สนามที่ได้ลองวันนี้เนี่ยอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับเนื่องจากพื้นสนามเวลามีฝนตกลงมาเนี่ยมันค่อนข้างลื่นกว่าปกตินะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองสถานีการบังคับควบคุมกันต่อนะครับตรงไปเข้ากลางแล้วก็เบรกเยอะนิดนึงเพราะเราต้องม้วนขวาเลยนี่คือหัวเลข8แล้วก็ไปหันซ้ายนี่หางเลข8นะครับก็ได้เห็นทั้งวงเลี้ยวเห็นทั้งมุมมองต่างๆเสาเสริมแล้วก็วนขวาครบรอบครึ่งเดียวพอแล้วก็จอดที่ไพลอตปาร์คจอดที่ตรงนี้ฮะเมื่อกี้นะครับก็คือเราไปวิ่งสถานีที่ให้ลองในเรื่องของ handling มีทั้งชุดออกตัวนะแล้วก็มี emergency lane change เล็กๆนะครับแล้วก็ไปเข้า seat pad ก็คือวิ่งวนเป็นเลข8จะได้รู้นะครับในสเตชันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับแล้วก็การตอบสนองของพวงมาลัยรวมถึงการกระจายแรงบิดสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้เลยเนี่ยก็คือพวงมาลัยของ Atto 3 เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับระยะฟรีเพลย์ตรงกลางเนี่ยเอาจริงถือว่าค่อนข้างน้อยมากควบคุมอย่างเป็นธรรมชาติมากๆนะครับการคืนกลับเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเช่นกันก็ถือว่าเป็นพวงมาลัยสำหรับสายขับนะควบคุมง่ายแล้วก็จริงๆแทบไม่มีอะไรจะติเลยนะครับสำหรับพวงมาลัยของ Atto 3 ส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของช่วงล่างสิ่งที่สัมผัสได้เนี่ยก็คือความนุ่มนวลเราจะมีสเตชันเล็กๆที่วิ่งผ่านเหมือนบัมป์เล็กๆนะครับคือการที่รถมันมีช่วงล่างอิสระทั้ง4 ล้อมันทำให้พอล้อฝั่งหนึ่งนะขึ้นบนเนินแล้วฝั่งหนึ่งยังอยู่บนทางเรียบเนี่ยแรงที่มันกระทำขึ้นมากับรถเนี่ยมันจะสัมผัสได้แค่ฝั่งเดียวอาการท้ายสั่นไปมาอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับรถคันนี้นะครับส่วนต่อมาเลยก็คือเนี่ยความนุ่มของช่วงล่างนะครับผมว่าเซตมาที่ค่อนข้างนุ่มสังเกตได้จากตอนเข้าโค้งเนี่ยรถจะมีอาการเอียงตัวค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็เห็นจะเป็นในเรื่องของการกระจายแรงบิดการกระจายแรงไปที่ล้อแต่ละล้อนะครับโดยเฉพาะเวลาเราขับเป็นสกิดแพดเนี่ยอาการหน้าดื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยต่อให้เป็นรถขับเคลื่อน2 ล้อเพราะอะไรมันเหมือนกับว่ามันมีการเบรกในล้อวงในช่วยแล้วก็เพิ่มการกระจายแรงบิดไปที่ล้อวงนอกนั่นมันเลยทำให้ต่อให้เป็นพื้นลื่นอย่างที่ผมลองมาเมื่อกี้หน้ามันค่อนข้างเข้านะแล้วต่อให้เราเติมพลังเร่งเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าอย่างเป็นธรรมชาติเลยประสิทธิภาพในการยึดเกาะของ Atto 3 เนี่ยทำได้ดีเลยนะต่อให้รถมันจะไม่ได้มีเซตติ้งช่วงล่างแบบแข็งๆสะเทือนเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงล่างก็เกาะเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับ Atto 3 โดยรวมนะครับจากที่ได้ลองมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งพวงมาลัยช่วงล่างถ้ามีคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้ 8.5 ผมให้9เลยนะสำหรับ BYD Atto 3 นะครับผมมองว่าจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือภายในนะที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่มันจะมีกิมมิคที่ทำให้เราได้เล่นสนุกกับตัวรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยวัสดุที่เขาเลือกนำมาใช้กับ Atto 3 เนี่ยถือว่าคุณภาพเนี่ยค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยนะครับนอกเหนือจากนี้สำหรับใครก็ตามนะที่เป็นสายสบายผมบอกได้เลยว่าเบาะนั่งของ Atto 3 นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือด้านหลังรวมถึงพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ การโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยในเรื่องของการขับขี่นะครับ BYD Atto 3 ก็ยังมีอัตราเร่งนะครับที่ตอบสนองได้ทันใจนะมีโหมดการขับขี่3รูปแบบซึ่งก็สร้างความแตกต่างอยู่พอสมควรในแต่ละโหมดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยที่ค่อนข้างสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้ว่าราคาจำหน่ายของ Atto 3 ในประเทศไทยเนี่ยจะตั้งเอาไว้ที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า BYD หรือว่า Railway Automotive เนี่ยเขาก็จั่วหัวมาประมาณนึงแล้วนะครับว่าเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นคุณภาพนะอาจจะไม่ได้ไปลงเล่นในตลาดกลุ่มที่ราคาค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับราคาค่าตัวของรถคันนี้เนี่ยถ้าผมคาดเดาเล่นๆนะจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณระดับราคา 1.2 ล้านบาทบวกลบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามนะข้อมูลตัวรถทั้งหมดรวมถึงราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BYD Atto 3 ได้ในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมคิวยุทธพิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่ฝนจะเทลงมานะฮะอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Highlight Magazine ของเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็จะไม่พลาดคลิปดีๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ